เมเดเมที่แปลว่าเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับในยุคที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนสงครามโลกครั้งที่1ไม่มีกฎหมายแรงงานใดๆทั้งสิ้นเครื่องจักรทำงานคนก็ทำงานเป็นเครื่องจักรกลเช่นกันครับยังเป็นสังคม 1.0 แรกเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะครับเกษตรกรในประเทศแถบยุโรปจะหยุดงานเพื่อเฉลิมฉลองและบวงสรวงเทพเจ้าแห่งการเกษตรพอเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม 2.0 และ 3.0 แรงงานมนุษย์กลายเป็นเครื่องจักรพระเจ้าสร้างโลกใน6วัน1วันก็หยุดคือวันอาทิตย์ทำงาน10ถึง16ชั่วโมงครับและในวันที่22เมษายนเป็นวัน8ชั่วโมงปี2360สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษต้นแบบปฏิวัติอุตสาหกรรมคนงานนะครับแรงงานนะครับจึงเริ่มเรียกร้องต่อสู้ให้ปรับเปลี่ยนเวลาและเงื่อนไขการทำงานวัน8ชั่วโมงหรือ8 hour day อีก39ปีต่อมาคือปี2399เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์วัน8ชั่วโมงชาวออสเตรเลียที่เรียกว่าชัยชนะของสโตเมนสันพร้อมใจกันประกาศวันที่21เมษายนเป็นวันหยุดประจำปีของแรงงานทุกคนครับกระทั่งต่อมาสหพันธ์สหภาพแรงงานจึงประกาศวันที่1พฤษภาคม2429เป็นวันระลึกวัน8ชั่วโมงทั่วโลกจากทวีปยุโรปนะครับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายังสหรัฐอเมริกาเกิดการประท้วงหยุดงานเรียกว่าเหตุการณ์ชิคาโก้ปะทะกันรุนแรงตายบาดเจ็บสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงถือเอาวันจันทร์ของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงานครับก่อนสงครามโลกครั้งที่1เริ่มในปี2447ระหว่างการประชุมสังคมนิยมระหว่างประเทศที่กรุงอัมสเตอร์ดัมองค์กรพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและสภาพแรงงานทั่วโลกประท้วงเรียกร้องสิทธิแรงงานในวันที่1พฤษภาคมและกำหนดให้องค์กรกรรมกรทั่วโลกหยุดงานในวันเดียวกันคือวันที่1พฤษภาคมครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยปี2475เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน20เมษายนพ.ศ. 2499คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงานมีมติกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทยจึงเป็นที่มาของวันแรงงานแห่งชาติและในปีพ.ศ. 2500ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดพิธีระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วยครับช่วงถามแรงตอบแรงชาวบ้านสว่างหมู่2ตำบลโพนทองอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญยิ่งเห็นก็ยิ่งอิจฉาอบต.บ้านอื่นเขาขยันแท้แต่อบต.บ้านสว่างขี้เกียจแท้บ้านอื่นถนนมีไฟทางกันหมดแล้วบ้านสว่างไม่สว่างสมชื่อเลยสิ้นสุดหมดไฟแค่ตรงหน้าสถานีตำรวจภูธรโพนทองมองไปเห็นเสาไฟอยู่ไกลๆโน่นทางโค้งกลางคืนมองไม่เห็นป้ายเตือนก็ไม่มีอีกหน่อยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วจุดหาเสียงอยู่บริเวณนี้แหละครับเจ้านายโปนโปนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมโปนโปน